ก็อยู่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแฟนๆครับใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทแล้วก็สำคัญก็ไม่จะเป็นก็อย่าไปดื่มนะครับอยากจะดื่มก็ฉลองก็อยู่กับบ้านอย่าไปใช้รถมาดูคู่นี้ครับชิงอันดับ3ฝ่ายแดงก็คือเพชรมั่นคงไก่ย่าง5ดาวครับไหว้ครูเรียบร้อยแล้วชื่อจริงว่าสุรชัยกันรำครับ24ปีจากละหารทรายบุรีรัมย์ครับคุณพ่อรถคุณแม่โยการศึกษานี่ระดับปริญญาตรีครับปริญญาตรีหัดมวยครั้งแรกกับคุณพ่อใช้ชื่อว่าน้องเล็กนะครับตอนอายุ12ปีชนะคะแนนลงมาได้รับค่าจิบตัว120บาทผู้จัดการหัวหน้าคณะน้องโบ๊ทของเรานี่แหละครับวันนี้เดี๋ยวดูครับว่าคาถาจะคลังหรือเปล่าเมื่อช่วงบ่ายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยป่อเฮารุ่งเพชรนั้นพูดเรียบร้อยไปแล้วเทรนเนอร์เพชรพยาวชาววีโก้ครับผ่านสังเวียนเดือนมา120ครั้งชนะ86แพ้34ล่าสุดมาแพ้กับเทพสุทินพุ่มพันธ์ม่วงสนุกที่ลุมพินีครับครับผมส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเอเรียนทีมเควสมวยไทยครับส่วนสูง194ซมนะครับเกิด10กุมภาพันธ์1987ครับปัจจุบันอายุ25ปีครับเป็นคนประเทศฝรั่งเศสครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนครับคุณโจแอลครับเทรนเนอร์ครับขุนไก่ไทยมวยไทยยิมครับสถิติการชกครับชก24ครั้งชนะ20แพ้4ครับล่าสุดแพ้สิริมงคลสิทธิอนุภาพที่ลุมพินีครับผมครับก็หน้าจอก็ส่งข้อความมาร่วมสนุกได้นะครับ SMS 4221565ครับเรามีเสื้อสวยๆให้แฟนๆทางบ้าน10รางวัล นะครับส่งมาได้เลยนะครับข้อความไหนที่โดนใจเดี๋ยวทีมงานเราจะคัดเลือกโรเบิร์ตไปครับดูบนเวทีครับโรเบิร์ตเชิญครับ So coming into the first round now just about to start our third and fourth place fight for the Gaito Hardell tournament Pit Mankong Gayang Hardell in the red Adrian Team Quest Muay Thai in the blue อันดับ3นั้นมีเงินสดจาก CP อีก 100,000 บาทนะครับอันดับ4 50,000 โอ้โหดูส่วนสูงของเอเรียนครับสูงกว่ากรรมการขวัญรัตนรังสีครับ194ดูว่าเพชรมันคงจะทอนลงมาให้เตี้ยได้หรือเปล่าครับครับผมมาดูกันครับเขาไม่ธรรมดานะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับเป็นมวยเข่าด้วยครับเดินยกเดินแทงเดียวครับเพชรมันคงก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันแหละครับเดี๋ยววันนี้เจอแล้วหนาวแทนเลยครับเห็นสรีระแฟนๆที่ติดตามทางผลงานทางทีสปอร์ตก็คงเห็นแล้วครับเอเดียนชกแต่ละครั้งนั้นสนุกทุกทีครับแพ้ชนะนี่ประเภทค่อยไม่สนค่อยบ่ย่ำอยู่แล้วครับเพชรมั่นคงดูจะมั่นคงหรือเปล่าด้านล่างนั้นมี 3A มีใครอีกน้องแบงค์ 3A พยาวน้องโอนะครับดูอยู่ไกลๆยอดมวยของเพชรอินเดียไคเดมี่ทั้งนั้นครับมาลุ้นเพื่อนร่วมค่าย So a lot at stake in this fight even though it's only for the third and fourth place it's still a fair bit of money at stake 100,000 baht to the winner 50,000 baht to the runner up for this fight เจาะเข้าไปก่อนครับเพชรมั่นคงล่อพับนอกดูยางเสริมใยเหล็กหรือเปล่ามีขวาทีบแล้วครับเอเดียนค่อยๆหลังครับเพชรมั่นคงสีซัวแรกก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับท่านผู้ชมครับยาวเหลือเกินครับยิ่งกว่าบุญชูสลัดอูยาวยาวครับดูครับโอ้โหแก194ถ้าเป็นนักวอลเลย์บอลก็มือตบหัวเสาเลยครับอย่างนี้ความสูงเลยว่าสูงกว่าผมประมาณ4เซนแล้วครับพี่น้องถ้ายืนเทียบกับผมนี่แม่ยังกับพ่อกับลูกคว้ารางวัลยอดจะได้หรือเปล่า 100,000 บาทนะครับโอ้นี่นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยขวาทีเดียวครับพร้อมเลยครับเอเดียนแล้วครับโรเบิร์ตฝรั่งโดนนับแล้วโรเบิร์ตรู้สึกอย่างไรเชยเชยครับเชยเชยครับพี่โรเบิร์ตบอกไม่รู้สึกอะไรถ้าเชลซีแพ้จะเครียดกว่าผมไม่รู้สึกผมว่าไม่ได้โดนเองอ้าวยางทำท่าจะแตกยางทำท่าจะแตกจะไปเร็วหรือเปล่าครับเอเดียนโยกแยกโยกแยกเสร็จแล้วครับซ้ายหน้าต้องกัดฟันครับกัดฟันบวก100,000กับ50,000แล้วต่างกันเยอะครับคนละครึ่งเลยนะครับเอาไว้ฉลองปีใหม่สบายสบายครับเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้เที่ยวส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวโอ้โอ้แม่โรเบิร์ตล็อกไปโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับลงล่างแล้วพวงครับโอ้โหคลอสทีเดียวครับคลอสสั้นๆเข้ากลางครับโอ้ยต้องประคองปีกครับเอเดียนโอ้โหดีครับเพชรมั่นคงเจาะขาให้พวงก่อนครับเดี๋ยวภาพช้าจะมาครับโอ้โหยกแรกยกเดียวครับถ้าน้องโบ๊ทไปถอดมงคลที่เป็นเรื่องครับวันนี้มาหรือเปล่าภาพช้า
มาไม่มารอแป๊บเดียวครับแฟนๆเวลายังเหลือเฟือครับมาทันทีครับดูภาพช้าก่อนครับเจาะขาครับยางหน้าซ้ายแตกครับหลังจากนั้นครับมีอาการภาวะพะวงครับดูอีกรอบนึงครับขยับครับเปี้ยเข้าไปโอ้โหเต็มโหนกแก้มเลยครับนี่เป็นมัดที่2ครับดูอีกมุมนึงครับช็อตแรกช็อตที่ผ่านมาครับโป้งเข้าไปโอ้โหโป้งผิดบัญชีครับรู้เหรอ